รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะช่วงนี้พบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะกับเมนูอร่อยๆเอาใจทั้งคนทำอาหารรับประทานที่บ้านหรืออยากจะเป็นผู้ประกอบการนะคะเรามีทั้งเคล็ดลับและเมนูดีๆมาฝากในรายการของเราค่ะวันนี้มีเคล็ดลับการทำกระเทียมเจียวมาฝากคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนมักจะเจอปัญหาเวลาเจียวกระเทียมกินเองเนี่ยเอ๊ะทำไมเจียวแล้วมันเหนียวทำยังไงก็ไม่กรอบสักทีพอเห็นว่าสีมันได้แล้วยกขึ้นมาอ้าวดำเคล็ดลับของเราวันนี้มาทำกระเทียมเจียวให้อร่อยแล้วก็กรอบสวยกันค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ากระเทียมวันนี้ของเราเนี่ยนะคะเป็นกระเทียมไทยกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนสังเกตง่ายๆคือขนาดค่ะกระเทียมไทยของเราเนี่ยจะมีกลีบที่เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดข้อดีคือกระเทียมไทยจะมีกลิ่นหอมที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเอามาเจียวเนี่ยจะอร่อยมากกว่าเยอะเลยค่ะเราเอากระเทียมไทยของเราแบบนี้มานะคะเราจะเห็นว่าสาเหตุที่กวนใจเราเวลาเราซื้อกระเทียมเจียวไม่ใช่แค่เปลือกที่เยอะมากแต่เป็นขั้วสิ่งที่เราต้องทำนะคะสำหรับกระเทียมของเราเนี่ยเราก็ตัดขั้วออกเปลือกเก็บไว้ได้เพราะว่าเปลือกก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้กรอบอร่อยแต่เราเอาขั้วที่มันดำๆออกแล้วก็ใส่ไว้แบบนี้นะคะพยายามตัดแค่ขั้วออกอย่าตัดไปเยอะมากเพราะว่ามันจะเป็นการกินเนื้อกระเทียมของเราเข้าไปนะแบบนี้ตัดแค่ขั้วออกเราก็จะเห็นว่าเขายังมีเนื้อกระเทียมอยู่โดยที่ไม่มีขั้วแล้วได้แบบนี้แล้วนะคะเราเอากระเทียมของเรามาล้างให้สะอาดเพราะเราไม่รู้เลยว่ากระเทียมของเราเนี่ยมีฝุ่นมีอะไรอยู่ข้างในเยอะแค่ไหนใส่กระชอนแล้วก็ล้างให้สะอาดหลังจากล้างแล้วเนี่ยจะตำลำบากเพราะฉะนั้นเราต้องผึ่งลมจนกระทั่งกระเทียมของเราแห้งนะคะล้างจนกระทั่งกระเทียมของเราสะอาดนะคะถ้าเกิดเราเจอส่วนไหนที่ดูเหมือนอุ๊ยเขาเน่าก็เอาออกผึ่งลมจนกระทั่งกระเทียมของเราแห้งค่ะกระเทียมของเราแห้งแบบนี้แล้วนะคะใส่ครกโขลกให้ได้ความหยาบความละเอียดที่ต้องการเลยได้กระเทียมตามต้องการแล้วตักขึ้นจากครกนะคะแล้วเราจะนำกระเทียมตรงนี้ไปทอดจนกรอบค่ะวิธีการทอดกระเทียมเจียวเนี่ยนิยมใช้ไฟกลางกันค่ะแล้วเวลาทอดเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ากระเทียมของเราเริ่มมีสีเหลืองอ่อนๆแล้วให้ยกขึ้นทันทีเพราะว่าตัวความร้อนสะสมในกระเทียมอะค่ะจะทำให้กระเทียมของเรากรอบมากขึ้นตั้งกระทะน้ำมันร้อนนะคะแต่อย่าร้อนมากไม่เช่นนั้นแล้วกระเทียมของเราจะไหม้ก่อนจะกรอบใส่ลงไปจะสังเกตว่ากระเทียมจะลอยฟูแบบนี้เลยหมั่นคนนะคะเราจะเห็นว่าในกระทะของเราเนี่ยตอนนี้กระเทียมของเราเป็นสีเหลืองอ่อนๆตักขึ้นมาได้แล้วพักทิ้งไว้เสด็จน้ำมันก่อนเพราะว่าเขาจะสุกต่ออีกนิดนึงนอกกระทะวิธีนี้ค่ะจะทำให้กระเทียมของเราเนี่ยกรอบไม่ขมเวลาทานแล้วน้ำมันอันนี้เวลาเอาไปใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมด้วยพยายามเสด็จน้ำมันให้ได้มากที่สุดก่อนสีเขาเข้มขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยล่ะเมื่อสักครู่ยังเป็นสีเหลืองอ่อนๆอยู่เลยดูตอนนี้สิเพื่อเพิ่มรสชาติและทำให้กระเทียมเจียวของเรากรอบนานขึ้นคุณผู้ชมฟังเสียงสิใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะเท่านี้ช้อนหนึ่งก็พอคลุกส่วนผสม
ทำในขณะที่กระเทียมเจียวของเรายังร้อนๆอยู่นะหากใช้ไม่หมดก็นำเข้าภาชนะปิดให้สนิทนะคะก็จะเก็บได้นานขึ้นได้กระเทียมเจียวกรอบๆแล้วเรามีเมนูอร่อยๆที่กินคู่กับกระเทียมเจียวกรอบๆมาฝากช่วงหน้าค่ะหลายคนกลัวมากเลยเวลาต้องทอดของเพราะว่าน้ำมันมักจะกระเด็นใช่น้ำมันกระเด็นแต่เราสามารถเลือกทิศทางการกระเด็นของน้ำมันได้ด้วยนะคะเวลาทิ้งเนื้อสัตว์ของเราลงไปในกระทะเนี่ยเป็นคำแนะนำจากเชฟส่วนมากคือให้ยืนเอียงๆหน่อยแล้วเวลาทิ้งให้ทิ้งออกไปข้างหน้าเพราะเวลาน้ำมันกระเด็นจะได้ไม่กระเด็นเข้าหาตัวเราอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดแคลิฟอร์เนียโรลมาฝากค่ะใส่ข้าวหอมมะลิและข้าวสารเหนียวลงไปในหม้อหุงข้าวเติมน้ำแล้วปิดฝาหุงจนกระทั่งสุกและข้าวระอุดีเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ผัดพอสุกตามด้วยข้าวที่หุงสุกแล้วใช้ไฟปานกลางผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงปรุงข้าวผัดราโลโบผัดจนข้าวผัดสุกและระอุดีปิดไฟแล้วยกลงค่ะตักข้าวผัดใส่ลงในสาหร่ายที่พันเป็นทรงกรวยเรียงด้วยปูอัดเติมข้าวผัดจนเต็มแต่งหน้าด้วยกุ้งลวกสุกเติมข้าวผัดจนเต็มตกแต่งด้วยไข่กุ้งและโรยหน้าด้วยต้นหอมจะใส่ภาชนะพร้อมรับประทานเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดแคลิฟอร์เนียโรเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูหอยจ้อไก่วิธีทำใส่เนื้อสะโพกไก่บดละเอียดเนื้อปลากรายบดละเอียดเนื้อกุ้งสับหยาบแครอทสับหยาบแฮลสับหยาบขนต้นหอมซอยไข่ขาวและกระเทียมสับลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและผงกะหรี่คลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้วางฟองเต้าหู้ลงบนภาชนะจากนั้นตักส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงบนฟองเต้าหู้ให้เป็นแนวยาวม้วนฟองเต้าหู้ให้เป็นแท่งกลมมัดด้วยเชือกเป็นปล้องๆให้เท่ากันจากนั้นนำไปนึ่งประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้จนเย็นนำหอยจ้อไก่มาตัดเป็นท่อนเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำหอยจ้อไก่ลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดหอยจ้อไก่ใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ